เอาแบบที่อยากกินเซาใครกินเราจะได้ทิ้งเมียสวยรู้ๆๆเมียสวยแล้วจัดไปเมียสวยจัดไปแล้วคนไม่มีก็ให้ไน่าจะเป็นหางไอ้นี่มากกว่ากระลอกน้ำกระลอกครับกระลอกน้ำเพราะว่าจะไปเนี่ยหางกระลอกเพราะว่าหางกระลอกมันอยู่ในน้ำนั่นแหละถ้าเป็นกระลอกบกก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะอยู่ข้างบนกระมังไม่มีแพลนว่าจะมาเที่ยวตลาดน้ำก็เลยกินข้าวมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ครับผมพอเพื่อนชวนมาก็มาเลยต่อกับน้ำอะไรเอาปากก็ได้เพื่อนเดี๋ยวเขาไปนั่งข้าวไหมครับน้ำส้มไหมน้ำส้มเขาสั่งข้าวแกงลูกกาบสุดยอดเลยการให้เพื่อนยอดเลยมาที่นี่ก็ต้องอันนี้รายการช่วงรายการตั้งหน้าตั้งตากินของกัปตันสมุยครับผมไม่ถีบไปก่อนได้เพื่อนไม่ใช่บรรยากาศร้านอาหารที่อยู่ตามริมคลองทั่วไปปกติแบบเป็นแบบร้านอาหารแบบริมคลองที่เป็นแบบชาวบ้านจริงๆนะครับที่ได้เห็นแบบว่าไม่ใช่ร้านอาหารที่ว่าจับราคาแล้วก็มานั่งกินแบบหรูๆเพื่อนั่งดูคลองแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากร้านอาหารแถวนั้นอย่างเดียวนะครับแต่นี่ได้เห็นวิถีชาวบ้านจริงๆนะแล้วก็ราคาเนี่ยแบบชาวบ้านจริงๆนะคุณจะไปนั่งร้านอาหารที่อยู่ตามคลองแบบแล้วราคาแบบเนี้ยไม่มีแล้วนะฮะนาทีนะถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงชั่วโมงสามคนสามคนป้าคิดเท่าไหร่ร้อยเดียวร้อยเดียวเดี๋ยวผมไปกับป้านะอ๋อต้องเป็นคิวใช่ไหมเป็นคิวอ๋อครับครับเขารอเป็นคิวครับยาวแบบได้ครับหรือว่าจะไปส่วนตัวรวมได้ครับได้ใช่ไหมคะเนี่ยเป็นตาคล้องไอเป็นในนางแบบไม่ได้ นี่เราจะไปไหนกันเซาชมอุโมงค์ผ่านจากผู้โดยสารด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับของร้อยสายคนละ20 บาทถูกมากเป็นทัวร์ชิปเปอร์อย่างหนึ่งนะครับผมที่แนะนำเลยครับถ้ามาที่สุราษฎร์ระบบเซฟตี้สุดยอดครับมีเสื้อฟิวชีพครับผมอยู่หน้าเลยก็ได้ครับพี่มานี่เลยครับพี่ถ้าพี่จะถ่ายพี่ก็หมุนไม่ได้ครับครับขอบคุณมากครับพี่แดดกำลังดีครับไม่ถึงขั้นร้อนมากเหมาะแก่การมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ถ้าได้ลอยคอนี่จะเย็นสบายกว่านี้เยอะเลยครับ
แต่ในน้ำน้ำไม่สวยเลยลงมันนิ่งมันสุดท้ายเราชอบเจลนะแล้วนี่เราจะมีเจลล้างเป็นที่ถ้าป้าแกจะถ้าคุณถ้าเจลคนเดียวแกจะคล่องกว่าแหละเพราะว่าถ้าเราไปแจวเนี่ยมันจะเลี้ยวมั่วเลยนี่ปลาเข็มเต็มเลยบูอันนี้คือถ้าพายไปจะกินจากสดๆน่าจะเวิร์กนะกินได้เหรอไม่รู้ดิโอ้เย็นสบายมากเลยโอ้ได้ฟิลครับได้ฟิลเย็นสบายเลยน้ำเย็นมากโอ้มาก็นี่เป็นสวรรค์อย่างหนึ่งเลยถ่ายเราแยงวะถ่ายกล้องนี้มั้งดิวะไม่บอกกันเลยมีแสงและเงาของต้นจากที่ว่าผ่านเรือสวยมากป้ากลับเรือแบบไหนครับดิฟแบบว่าอย่างนี้เลยครับ ดิฟกลับเรือแบบตวัดท้ายแบบนี้เลยครับครับผมแกนะถ้าแกใช้คำว่าพูดเลยนะนะแสดงว่าเคยทำได้
ลมด้วยเย็นสบายถ้าเกิดว่าเราอยากจะมานั่งเรือแบบนี้เราควรจะมาวันไหนครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์จะเป็นตลาดน้ำตลาดประชารัฐ9โมงถึง8โมงเราสามารถที่จะมานั่งเรือแบบนี้ได้เฉพาะวันอาทิตย์ใช่ไหมครับคลองร้อยสายชุมอุโมงต้นจากณจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันจะมีเรื่องเพื่อนนะเพื่อนไปดูครับดำเนินรายการโดยเต่าเอ็มถ่ายภาพปูเป้เดินเล่นหาของกินจบการรายงานนะตะวันจริงเนี่ยขอบคุณครับป้าครับเขาบ้องหมดคนเลยรักอยู่อีกแล้วเหรอเดินกับเพลงใช่ไหมเจ็บนั่งเกรงมากแต่ตรงนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วประตูตรงนี้ก็ยังมีบางคนที่เอามาใช้งานคือเทียบเรืออยู่บ้างครับผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปใช้ท่าตรงท่าอื่นละที่ดีกว่านี้แต่ตรงนี้ก็เวลาตอนเช้าวันพระพระก็จะลงบิณฑบาตนั่งเรือแล้วไปตามคลองอ๋อยังใช้อยู่แล้วก็คือจะแจวเรือไปตามบ้านก็คือวันพระตักบาตรบิณฑบาตก็ดูร่มรื่นดีนะครับดูขลังครับดูมีมนต์ขลังเก่าแก่แล้วก็สวยงามครับเดี๋ยวไปสักการะพ่อแท่งข้าวสุกเป็นพระพุทธรูปข้าวสุกนี่ทำจากเมื่อในอดีตเนี่ยทำจากข้าวข้นบาตรเพราะว่าเมื่อก่อนคือเป็นวัดที่พราหมณ์แล้วก็ว่าเป็นที่นับถือคนในบางอ๋อก็เลยใช้วัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในยุคนั้นมันจะค่อนข้างจะไม่มีอะไรให้ทำทีนี้ไอ้ข้าวข้นบาตรมันจะเหลือเยอะก็เก็บไว้อัดแห้งแล้วก็เอามาปั้นแล้วก็หล่อเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาปั้นขึ้นมาเมื่อก่อนจะปั้นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเขาขึ้นทางหน้าดีกว่าโอเคครับไปต้องขึ้นมาแล้วก็จุดเขาถือกล้องไม่ต้องจุดก็ได้แต่ว่าที่รักครับเรียบร้อยสักการะเลย